พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมประสบนิกรชาวสงขลาที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่14ประจำปีพุทธศักราช2563ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2561และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2561หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีประสบนิกรชาวสงขลานับหมื่นคนต่างเฝ้ารอชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยใจที่จงรักภักดีโดยตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินสายพระเนตรได้ทอดมองมายังประสบนิกรด้วยความรักและพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสวนโน้มพระวรกายลงมาทักทายราษฎรนำมาซึ่งความปลับปลื้มปิติแก่ประสบนิกรอย่างหาที่สุดมิได้นางสาวอุบลรดาอ๋องเซ่งอายุ35ปีชาวอำเภอหาดใหญ่กล่าวด้วยน้ำเสียงที่ตื้นตันใจว่าตนได้เดินทางออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าเพื่อมาคอยเฝ้าชื่นชมพระบารมีและมาเป็นกำลังใจให้กับในหลวงและพระราชินีซึ่งทุกครั้งที่มีการเสด็จพระราชดำเนินมาในพื้นที่ภาคใต้ก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหนูเป็นคนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเดิมๆไปทำงานอยู่ที่อำเภอจนะวันนี้ได้ร่วมเดินทางออกจากบ้านมาตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อที่จะมาชื่นชมพระบารมีและเป็นกำลังใจให้กับในหลวงและพระราชินีของเราค่ะครอบครัวหนูรักในหลวงทุกพระองค์ครั้งก่อนเคยไปร่วมรับเสด็จที่พัทลุงวันนี้หรือวันต่อไปถ้ามีโอกาสหนูจะพยายามไปให้ทั่วทั้งภาคใต้ค่ะขอบคุณค่ะ